รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ168ชั่วโมงผมวิบูลย์ลีรัตนกระจรครับรายการของเรานำเสนอเรื่องราวของความสามารถคนไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้มีแรงบันดาลใจในการชมรายการนี้ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นแขกรับเชิญเยาวชนเป็นแขกรับเชิญเด็กที่เคยมาออกรายการเราแล้วและผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนชื่นชอบในความสามารถเราเห็นเด็กไทยอายุ10ขวบกับ12ขวบไปแสดงผลงานที่นิวยอร์กแฟชั่นวีควันนี้วินลี่ฮีโร่กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการไปแสดงผลงานที่มิลานแฟชั่นวีขอต้อนรับเคสิยาชุมพวงและวัชนะชุมพวงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวินลี่และฮีโร่แนะนำสุภาพสตรีสาวน้อยก่อนเคสิยาชุมพวงน้องวินนี่ครับผมส่วนสุภาพบุรุษของเรานะครับวัชนะชุมพวงน้องฮีโร่จริงๆแล้ววินนี่เป็นพี่ฮีโร่ใช่ค่ะไม่ใช่ฮีโร่เหรอเป็นพี่วินนี่อายุห่างกัน2ขวบถูกไหมแต่ว่าได้ข่าวว่าวินนี่เขาชอบทำตัวเป็นพี่ฮีโร่นะใช่ไหมครับใช่ไหมครับทำไมเขาชอบจะอายุเยอะฮะเพราะว่าวินนี่จะได้สิทธิ์เยอะกว่าถ้าเราอายุมากเราจะได้สิทธิ์เยอะกว่าใช่อย่างนั้นเหรอสิทธิ์นั้นคือได้โทรศัพท์ได้บทอะไรเงี้ยได้ใช้โทรศัพท์ใช่อ๋อถ้าอายุเยอะเนี่ยบ้านนี้ดีนะผมชมคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในที่นี้แสดงว่าทั้งวินนี่ฮีโร่มีการจำกัดในการใช้โทรศัพท์ใช่อายุเยอะก็ใช้เยอะหน่อยเพราะอาจจะต้องเรียนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของเราคือเรียนหนังสือแต่คุณสองคนมีหน้าที่พิเศษคือเป็นดีไซเนอร์ด้วยจุดเริ่มต้นของวินนี่ฮีโร่ที่เรารู้จักแล้วมาพูดคุยกับเราคือการเป็นดีไซเนอร์อายุน้อยนะครับเริ่มต้นมาจากจังหวัดตรังค่ะได้กลับไปบ้านไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับค่ะเยาวชน2คนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบแล้วใครไม่ทราบลองเสิร์ชเข้าไปดูครับวินนี่ฮีโร่เคซิยาก็จะเห็นเรื่องราวของน้อง2คนพวกเราเดินทางไปอิตาลีเพื่อไปงานแฟชั่นวีคค่ะมิลานแฟชั่นวีคคุณผู้ชมนะครับซึ่ง เดินทางไปตั้งแต่วันที่15กันยานะเมื่อเดือนที่แล้วน้องเองนะครับแล้วก็กลับมาวันที่28เห็นบอกกลับมาแล้วสอบเลยใช่ค่ะไว้อ่าน1อาทิตย์เป็นไงครับก็ชิวๆเหมือนเดิมครับชิวๆเหมือนเดิมครับได้ไหมตอนสอบก็เหนื่อยค่ะนี่เหนื่อยโหเราสองคนเป็นเด็กเรียนเก่งไหมไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ได้โดดเด่นเรื่องเรียนสักเท่าไหร่พอเรียนผ่านแต่ว่าได้แค่เรื่องนี้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเราเป็นดีไซเนอร์ก็บางคนก็รู้ค่ะบอกลุงได้ไหมว่าในการแบ่งเวลาทั้งเรียนแบ่งเวลามาเป็นดีไซเนอร์หมายถึงต้องทำงานไปด้วยเนี่ยนะครับยากไหมครับก็นี่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่ายากหรือเปล่าแต่รู้สึกธรรมดาไม่เท่าไม่ได้รู้สึกยากเกินไปเพราะว่ามันสนุกไปด้วยมันไม่ได้เน้นว่าต้องทำงานอย่างเดียวมันต้องเหนื่อยแค่สนุกไปกับมันมากกว่าทุกวันตัววินนี่เองมีการต้องวาดภาพก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องทุกวันค่ะก็แล้วแต่อารมณ์บางวันก็อาทิตย์ครั้งบางครั้งก็2อาทิตย์ครั้งบางครั้งก็วาดติดกัน1อาทิตย์เลยก็มีแล้วแต่ที่เราจินตนาการออกมาใช่นะครับแล้วทางฮีโร่ล่ะครับประมาณ1อาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ก็ลงมือไปทำครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงครับอาจจะข้ามวันครับข้ามวันเลยเหรอครับหมายถึงครั้งหนึ่งก็เป็น10ชั่วโมงมากครับก็หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกแล้วก็มาทำต่ออ๋อมาทำต่อเนื่องมาทำต่อเนื่องไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับผมทุกครั้งที่ลงมือไปวาดเนี่ยเราจินตนาการถึงเรื่องประมาณไหนบางวันไปเจออะไรมาแล้วรู้สึกสนุกรู้สึกอยากเก็บเมมโมรี่มันเอาไว้ก็วาดรูปลงไปเพื่อแบบเก็บความทรงจำเอาไว้ครับจริงๆชิ้นงานของวินนี่กับฮีโร่มีความแตกต่างกันเนาะให้วินนี่พูดถึงงานของฮีโร่เขาจะเป็นแนวไหน
ก็วาดเหมือนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใช้สีที่สดใสเท่าไหร่ค่ะหัวเราะเลยยิ้มเลยนะครับตอนที่ออกรายการเนี่ยให้ศิลปินทั้งสองท่านได้เลือกว่าผมควรจะใส่เสื้อสีอะไรดีคือมีสองแบบเสื้อที่ผมสวมอยู่เนี่ยเป็นเสื้อที่เป็นผลงานของวินนี่กับฮีโร่แต่ว่าคุณเป่ายิ่งฉุบกันนะครับแล้วก็ฮีโร่ชนะเลือกสีนี้เขาชอบสีแบบไม่ฉูดฉาดเดี๋ยวเบรกหน้าลุงเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับเราเปิดหัวไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาการเดินทางของสองดีไซเนอร์ที่เป็นความภูมิใจของคนไทยไปมิลานแฟชั่นวีคเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสักครู่ติดตามในรายการนี้หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยเดแฮร์แชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ขอต้อนรับกลับมาในรายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้เราอยู่กับ2ดีไซเนอร์คุณฮีโร่และคุณวินนี่นะครับครับผมเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับเพราะว่าในเบรกแรกเป็นเสื้อที่ฮีโร่เป็นคนเลือกสีแบบก็จะสุภาพวินนี่ใช้ว่าจืดๆหน่อยนะครับแต่อยากให้ลุงใส่เสื้อที่มีสีสันสดใสอย่างนี้มากกว่านะครับชอบสีสดมากงานออกมาต่างๆเป็นสีสดทั้งนั้นเลยจริงๆวินนี่คิดว่านี่ชอบสีขาวแต่พอทำงานออกมาก็กลายเป็นสีนี้ค่ะสีสันในความหมายของวินนี่มันบอกอะไรครับมันก็สื่อถึงว่าวินนี่คิดอะไรอยู่ในตอนนั้นรู้สึกยังไงในวินนี่รู้สึกยังไงที่ใช้สีนี้ครับว่ามันอย่างผ้าที่ลุงใส่อยู่เนี่ยจำได้ไหมว่าตั้งแต่ตอนไหน5-6 ขวบเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ตอน5-6 ขวบเลยพูดถึงเรื่องของปีนี้คุณไปมิลานแฟชั่นวีคนะครับทำไมถึงไปมิลานแฟชั่นวีคทำไมถึงเลือกมิลานครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้ววินนี่คิดว่ามิลานคือที่ที่คนเป็นแบบดีไซเนอร์แล้วก็หลายๆแบรนด์มาเดินกันเดินแบบกันที่นี่แต่จริงนะตั้งแต่แบบลุงรู้จักคำว่าแฟชั่นเนี่ยเขาต้องพูดถึงเมืองหลวงของแฟชั่นศูนย์รวมแฟชั่นต้องอิตาลีเราก็ต้องนึกถึงมิลานเนาะนะครับเป็นครั้งแรกที่ทั้งฮีโร่ทั้งวินนี่ได้เดินทางไปอิตาลีป่ะไปยุโรปด้วยไปยุโรปด้วยยุโรปก็เป็นครั้งแรกเพราะคราวที่แล้วเราไปนิวยอร์กไปฝั่งอเมริกาเนาะนะครับการไปอิตาลีคราวนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวครับไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยไปทำงานด้วยทำงานกี่วันทำงานจริงๆก็2 วันค่ะแต่ว่าส่วนที่เหลือไปเที่ยวมาแล้วก็ไปแล้วนะเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวอันนู้นอันนี้ด้วยแต่กว่าจะทำงานเจ้า2วันนั้นเนี่ยเตรียมตัวไปกี่เดือนก็ประมาณเกือบปีเลยปีนึงคุณผู้ชมในการที่จะต้องไปทำมิลานแฟชั่นวีคนะครับมิลานแฟชั่นวีคแตกต่างจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคยังไงวินนี่รู้สึกว่ามันออกน่าจะดูฟีลเหมือนสบายกว่าสบายสบายเพราะว่าเราไปฟิตติ้งมาแล้วอีกวันหนึ่งส่วนมาวันจริงเนี่ยก็แค่ให้นางแบบมาแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็แต่งหน้าไม่ต้องมาเลือกฟิตติ้งหน้างานแต่ว่าถ้าที่นิวยอร์กเนี่ยวินนี่มาก่อน3 ชั่วโมงก็ต้องฟิตติ้งต้องเลือกนางแบบต้องเลือกชุดให้นางแบบค่ะก็เลยอาจจะทำใหนี่คิดว่าเวลามันกดดันกว่าที่มิลานค่ะครั้งนี้ที่ไปที่มิลานแฟชั่นวีคเตรียมอะไรไปโชว์บ้างครับก็มีเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เตรียมงานศิลปะค่ะแล้วก็เตรียมเรื่องการแต่งหน้าด้วยค่ะครับแล้วก็ทรงผมเสื้อผ้าในครั้งนี้ก็มาจากภาพวาดเหมือนเดิมใช่คือทั้งสองท่านเริ่มต้นมาจากภาพวาดอย่างภาพวาดที่เห็นอยู่ข้างหน้าอันนี้จะเป็นของฮีโร่ค่ะชื่อซันนี่โรสกับซากุระค่ะแต่ว่าถ่ายทอดงานออกมาคราวนี้ดูหวานมากขึ้นก็ฮีโร่ก็คือวาดให้วินนี่ครับก็อยากจะให้มันแบบเป็นอัพแฟกสุดให้เข้ากับวินนี่ก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่สีอ๋ออยากจะให้เข้ากับน้องด้วยซากุระเนี่ยวินนี่เลือกเองแต่ว่าซันนี่โรสวินนี่ขอให้ฮีโร่วาดมาให้ค่ะ
ครับผมถูกใจไหมก็ถูกใจค่ะครับผมแล้วก็นอกจากสองภาพนี้ยังมีภาพในปีนี้ของวินนี่ด้วยครับก็ชื่อ Travel 1กับ Travel 2ค่ะครับในปีนี้เนี่ยมีชื่อโชว์ว่าTravel by Belief ค่ะความเชื่อและการเดินทางนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยของเราวาดภาพออกมาทั้งหมดกี่ภาพของที่4ภาพค่ะ4ภาพนะครับและนำมาพิมพ์อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือหนึ่งในชุดที่เอาไปโชว์ในครับมิลานแฟชั่นวีคค่ะอันนี้ด้วยค่ะนี่คือ2ชุดนี้ใช่นะครับโชว์ใช้เวลานานแค่ไหนครับก็วินที่ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่ามันนานค่ะทั้งหมดมีกี่ชุดดีกว่าวินนี่ประมาณ15ชุด15ชุดนะครับเล่าให้เราฟังหน่อยพอเราไปเสร็จถึงข้างหน้าเมื่อสักครู่เราให้ฟังคร่าวๆเราต้องเลือกผู้แสดงแบบใช่ค่ะเลือกนางแบบในอีกวันหนึ่งก่อนหน้านี้ก็เลือกนางแบบค่ะแล้วก็เลือกชุดให้เขาแล้วก็บางคนส่วนใหญ่นางแบบส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพารองเท้าสีขาวมาก็เลยต้องเลือกรองเท้าให้เขาด้วยในส่วนที่เขามีอยู่ว่าเข้ากับชุดของเราหรือเปล่าใช่อันนี้วินนี่ทำเองเลยนะฮะค่ะปีนี้ได้มีโอกาสเจอนางแบบไทยด้วยใช่ค่ะพี่พัดใช่เป็นยังไงครับเราไม่รู้มาก่อนนี่ใช่ไหมครับตอนแรกวินนี่ไม่รู้มาก่อนค่ะว่าเขาเป็นคนไทยแล้วก็จริงๆวินนี่เลือกนางแบบเต็มแล้วแต่ว่านางแบบอีกคนนึงเอเจนซี่เขาบอกว่าเขาไม่ว่างแล้วสำหรับวันนี้เขาก็เลยไม่สามารถมาได้เขาก็เลยให้วินนี่เลือกนางแบบใหม่ช่วงนั้นตอนนั้นพี่พัดน่าจะเพิ่งมาพอดีค่ะก็เลยเลือกพี่พัดมาตอนแรกวินนี่ก็ถามไปก็ไม่รู้ว่าใช่คนไทยหรือเปล่าก็แต่ว่าพี่พัดก็พูดภาษาไทยออกมานี่ก็ตกใจเขาแล้วพี่เขาบอกว่าพี่มีรองเท้าสีขาววินนี่ก็คนไทยด้วยโอ้ลงตัวมากเลยแล้วก็ได้เดินให้กับทางเราส่วนตัวของวินนี่คิดว่าเป็นยังไงครับก็ดีใจค่ะเพราะว่านางแบบส่วนใหญ่ที่นี่ต้องพูดต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วบางคำวินนี่ก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็วินนี่แล้วเข้ามาทำงานกับคนไทยก็รู้สึกมันสบายตัวขึ้นเราสามารถสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้นสมมติลองบรีฟดูบรีฟนางแบบยังไงวินนี่บอกว่าอยากให้ทุกคนเวลาเดินแบบออกไปโชว์อยากให้ทุกคนเดินให้มีความสุขมีชีวิตชีวาหรือว่าคิดว่าไม่มีเรื่องร้ายๆอยู่ในโลกนี้เลยให้มีแต่เรื่องดีทั้งหมดโอ้โหเป็นมุมมองที่แปลกใหม่มากเลย นะครับเขางงไหมครับว่าเอ๊ะทำไมดีไซเนอร์อายุแบบเท่านี้เองตอนแรกวินนี่เข้าไปเขาก็งงเหมือนกันวินนี่มาทำอะไรแต่พอออร์แกไนซ์เขาแนะนำค่ะนางแบบทุกคนก็ตกใจค่ะแล้วเขาทึ่งไหมในความสามารถของเราก็วินนี่คิดว่านะคะอาจจะถึงครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างปีนี้ที่เราเดินที่มิลานแฟชั่นวีคกับที่ผ่านมาที่นิวยอร์กพัฒนาการของเราเป็นยังไงบ้างเราโตขึ้นยังไงวินนี่ไม่ร้องไห้แล้วตอนคราวที่แล้วร้องไห้เพราะอะไรที่นิวยอร์กเพราะว่าวินนี่รู้สึกว่าถ้าวินนี่ปฏิเสธนางแบบคนนี้ไปเขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็เวลามันกดดันด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาค่อนข้างที่จะกังวลใจนะครับแต่ปีนี้เรารับได้ละรับได้ปีนี้มีปฏิเสธนางแบบด้วยก็มีค่ะแต่ว่าตอนแรกก็หวั่นๆเหมือนกันแต่ว่าเกรงใจเขาใช่ค่ะแต่ว่าเขาวินนี่เห็นออร์แกไนซ์ก็บอกว่าเขาเหลือแบรนด์อีกหลายแบรนด์ที่เขาต้องมาแคสดูดีนี่ก็คือความแบบใสๆเนาะคือเราเกรงใจเขาด้วยแต่เราก็ต้องให้เหมาะกับเสื้อผ้าของเราด้วยประสบการณ์ที่ได้รับมาของทั้งคู่นี่ผมว่าเหนือกว่าธรรมดานะกว่าจะมาทำอะไรแบบนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมต่อไปเราจะได้เห็นผลงานของวินนี่ฮีโร่แบบไหนอย่างไรบ้างติดตามสักครู่หลังโฆษณาสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตพี่ก้องพี่ท็อปจัดหนักจัดใหญ่ส่งท้ายปีกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อร่อยฟินอิ่มสนุกจุกๆพี่ก้องปิยะพร้อมคู่หูพี่ท็อปดารณีนุช
ขอส่งมอบความสุขโค้งสุดท้ายของปีนี้ให้เหล่านักช็อปนักชิมได้นัวรัวลิ้นอร่อยฟินสุดสุดสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วยกนี้จัดหนักจัดเต็มยกทัพรวมพลร้านค้ายกรวมมาทั้งเมนูอาหารคาวหวานของทานเล่นกว่า 1,000 เมนูให้ได้เลือกสรรกันจนอิ่มน้ำสำราญในงานลิ้นติดโปรแฟร์พร้อมโปรโมชั่นจุกๆสนุกทุกตารางความอร่อยในราคาเบาๆเปิดตลาดให้ได้ช็อปชิมกันตั้งแต่วันที่8ถึง17ธันวาคมนี้ชั้นบีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสวัสดีครับแฟนรายการ168ชั่วโมงตอนนี้สต็อปอยู่ในงานซิลเฟสติวัล2023ครับเรียกได้ว่าเป็นงานที่รวบรวมผ้าไหมไทยท้องถิ่นรวมถึงนะครับยังมีศิลปะหัตถกรรมด้านอื่นๆอีกด้วยและยังมีอาหารอร่อยๆในงานอีกด้วยภายในงานนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามสต็อปไปดูกันดีกว่าครับผ้าไทยเรามีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าบาติกผ้าชนเผ่าครับหรือผ้าชาวเขาใช่ครับผ้าปักมีหลายประเภทนะครับทุกประเภทเนี่ยล้วนแล้วแต่คือลมหายใจของชีวิตของครอบครัวของพี่น้องคนไทยเงินรายได้ที่ได้ไปเนี่ยกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวนะครับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัววันนี้ครับเราก็มีผ้าปักมือนะครับผ้าทอยกดอกย้อมสีธรรมชาติครับผมจากจังหวัดนครราชสีมาเราภายในร้านเนี่ยครับก็จะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนครับเราจะมีสำหรับดีเทลเราเองนะครับเราจะมีคติว่าเราจะไม่ย้อมผ้าจากเปลือกไม้และแก่นไม้ครับแต่เราจะย้อมผ้าจากใบไม้แล้วก็ดอกไม้ครับผมคืนนี้นะครับเป็นผ้าที่ได้รับรางวัลพระราชทานเหรียญทองของปีนี้นะครับประเภทผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ครับร้านข้าวหอมกลุ่มนันเอฟพระจกไทยวนนะครับราชบุรีครับผ้าเรานะฮะมีหลากหลายประเภทนะครับจะเน้นที่ประเภทผ้าจกขนเม่นเป็นส่วนใหญ่นะครับร้านของเรานะคะชื่อร้านสีดาแฮนด์เมดค่ะมาจากจังหวัดน่านนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นกระเป๋าหนังเย็บมือนะคะที่ใช้ผ้าทอไทลื้อค่ะมาทำทั้งหมดเลยและตอนนี้นะครับต๊อปอยู่ข้างหน้าศูนย์อาหารนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่จัดแสดงแล้วก็ให้ได้ชิมกันด้วยยังไงครับขอลาแฟนๆรายการ168ชั่วโมงไปชิมอาหารอร่อยๆด้านในก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เราอยู่กับดีไซเนอร์ไทยที่ส่วนตัวผมคิดว่ามีประสบการณ์ที่เยอะมากๆกับการไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคและผลงานล่าสุดไปมิลานแฟชั่นวีคด้วยวัยเพียง11และ12ขวบครับแหมเกี่ยวกับเรื่องของการไปมิลานแฟชั่นวีคในครั้งนี้มีประสบการณ์ที่เราได้รับมากกว่าที่ไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคยังไงครับก็ตอนแรกก็นึกว่าปารีสเป็นจุดสูงสุดของแฟชั่นแฟชั่นครับแต่ว่าเราคิดว่าแต่ว่ามีคนที่มิลานเป็นคนฝรั่งเศสเขามาบอกว่ามิลานอิตาลีคือจุดรวมของแฟชั่นครับครั้งนี้ที่ฮีโร่ได้ไปได้ไปเห็นแบรนด์อื่นๆเยอะแยะไหมฮะครับส่วนตัวประทับใจแบรนด์ไหนที่เราได้ไปนั่งดูประทับใจเคทียาครับ เรารู้จักดีไซเนอร์ของเคทียาไหมรู้จักครับถามหน่อยว่าได้ไปดูแบรนด์อื่นๆไหมก็มีไปนั่งดูไหมในฐานะดีไซเนอร์ก็ต้องให้สิทธิ์ไปนั่งดูด้วยนี่ใช่ครับก็มีไปดูแล้วนี่ก็อึ้งกับงานเขาเหมือนกันค่ะตอนแรกวินนี่ไปเห็นก็คืองานทุกคนดูอลังการมากแล้วตัดมาที่งานวินนี่ก็คือเหมือนชุดของเด็กมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ต้องภูมิใจนะเพราะไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมาทำโชว์แบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงที่นู่นได้มันยากมากคุณพ่อแม่เหนื่อยจุดไหนก็น่าจะจุดตัวเครื่องบินค่ะแล้วก็น่าจะมีประสานงานด้วยค่ะแล้วก็หาที่พักทำเองหมดวันสองวันสุดท้ายก่อนที่จะบินเนี่ยก็ยังหาที่พักไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าก็มีรุ่นพี่หมามาช่วยค่ะครับผมแต่พอไปถึงมิลานแล้วก็จองผิดวันครับจองเวลามันสลับกันค่ะก็เลยพวกเราไปก่อน
ก็คือเพราะว่าเวลาไทยจะเร็วกว่าเราจองวันที่15หรือ16เวลาห่างกัน6ชั่วโมงใช่แล้วเราไปก่อนน่าจะวันที่16ครับไปแต่ว่าของเขาคือวันที่15อยู่โธ่ก็เลยกลายเป็นว่าในวันแรกยังไม่มีที่พักครับเราเลยไปที่ไหนก็เลยต้องจองที่นั่นครับจิตก็ขอเจ้าของค่ะว่าขอเพิ่มอีกวันนึงแต่ว่าดีที่ไม่มีคนยังไม่มีคนพักใช่ไม่งั้นถ้าเกิดไม่ว่างนี่โอ้โหเราก็จะยิ่งลำบากหนักก็ไปอีกนิดนึงก็นอนที่สนามบินนะคะอันนี้ก็คิดไปแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้แต่จริงๆทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์คิดว่าเรามีโอกาสที่ดีไหมที่มีประสบการณ์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะเอนี่รู้สึกว่าถ้าเราได้ไปเจอเรื่องใหม่ๆมาเราก็จะรู้วิธีการรับมือกับเหตุการณ์นั้น อย่างคราวนี้ที่ไปมิลานแฟชั่นวีคในสายตาของวินนี่ได้รับประสบการณ์อะไรให้กับตัวเองครับก็วินนี่รู้สึกว่าแต่ละที่แต่ละงานแต่ละออร์แกไนซ์จะไม่เหมือนกันเพราะตอนแรกที่วินนี่มาวินนี่คิดว่าเขาอาจจะแบบรันงานเหมือนกันแต่พอมาเจอก็ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้ครับผมลุงจะได้เห็นปีหน้าจะไปไหนวินนี่จะไปปารีสค่ะไม่แน่ก็กลับไปนิวยอร์กอีกครั้งไปลอนดอนครับไปลอนดอนน้องๆเยาวชนคนอื่นๆที่อยากจะเป็นอย่างวินนี่อยากจะเป็นอย่างฮีโร่ให้วินนี่จะฝากก่อนครับฮีโร่ก่อนก็ได้ก็ฝากแบรนด์วัจนะครับก็ตอนนี้มีโซฟานาฬิกาแล้วครับอ๋อที่ลุงเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือโซฟารูปนาฬิกาครับแบรนด์ของตัวเองตอนนี้ใช้ชื่อของเราเลยครับวัจนะครับวินนี่ครับก็ไม่ต้องฟิกว่ามันต้องเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาแล้วก็มันไม่ต้องคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตามที่เราคิดไว้เป๊ะๆแล้วมันต้องสวยอย่างนี้แบบเป๊ะเลยเพราะว่าวินนี่คิดว่ามันไม่มีผิดถูกค่ะแล้วเราถ้าเรามีความสุขกับมันเราจะทำงานได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสุขคิดว่าแบบพอวาดไปก็เละก็มันก็จะไม่มีความสุขไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายว่าให้มันสมบูรณ์ 100% หรอกนะครับขอให้มีความสุขกับมันก็เพียงพอแล้วและนี่คือความภูมิใจในวงการแฟชั่นของคนไทยวันนี้แขกรับเชิญของเราเคสิยาและวัจนะชุมพวงกับวินนี่และฮีโร่ครับขอบคุณมากครับที่มาพูดคุยกันในรายการ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับและติดตามผลิตภัณฑ์ผลงานและสามารถเป็นเจ้าของได้ผ่านเพจเคซียที่ขึ้นหน้าจอของคุณผู้ชมในขณะนี้สามารถชมการพูดคุยผมและวินนี่ฮีโร่ได้เพิ่มเติมได้เต็มๆทาง YouTube Channel Sun Group Official นะครับส่วนเวลาทางช่อง3หมดลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ผมและวินนี่ฮีโร่ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้คืนนี้ทุกท่านมีความสุขในการที่จะดำเนินชีวิตและสร้างความสุขในการลงมือทำของทุกคนได้ตามที่ทุกคนมีความอยากจะทำในสิ่งนั้นได้เลยครับวันนี้ลาทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ